إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمدوعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله فقد قال الله تعالى في قرآن كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم พี่น้องผู้ศรัทธานะที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทุกท่านครับจงยำเกรงต่อเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆเพราะแท้จริงแล้วเสบียงที่ดียิ่งเสบียงที่ดีที่สุดนั่นก็คือการยำเกรงที่มาจากจิตใจของเราอย่างแท้จริงพี่น้องผู้ศรัทธาที่เป็นที่รักนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านฮะอัลฮัมดุลิลลาห์ต้องขอชูโกรแด่เอกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเราทุกๆคนได้รับริสกีได้รับเนียมัตความโปรดปรานความเมตตากรุณาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดมากเหนือทรัพย์สินเงินทองนั่นก็คือการที่เรานั้นมีลมหายใจอยู่การที่เรานั้นมีลมหายใจอยู่ยังมีชีวิตอยู่นั่นเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังบอกกับเราถึงโอกาสที่เรานั้นยังได้รับจากพระองค์อยู่โอกาสที่จะกลับเนื้อกลับตัวโอกาสที่จะศึกษาหาความรู้โอกาสที่จะกอบโกยความดีต่างๆซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมุมินผู้ศรัทธาขึ้นชื่อว่าเป็นบ่าวในแบบที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักและแน่นอนเหลือเกินเมื่อเราได้ชื่อได้ยศที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกได้ทำอย่างที่พระองค์ทรงบอกไว้สิ่งสุดท้ายเลยพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านฮะต้องหวังว่าเรานั้นจะได้เข้าไปสู่สวงสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยทุกๆการงานทุกๆการกระทำทุกๆความดีถ้าเราไม่รู้จุดเริ่มต้นเราไม่รู้ปลายทางว่าเรานั้นทำไปเพื่ออะไรทำไปเพื่อใครทำไมเราต้องทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเราทำไปแล้วไม่เกิดผลอะไรเลยทุกคนขึ้นชื่อว่าเป็นมุสลิมแต่ทุกคนไม่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมุมินการที่เราจะเป็นมุมินผู้ศรัทธาได้นั่นก็คือการเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์โดยกะเตาฮีดหลักการศรัทธาการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับอิบาดะห์การทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการละหมาดการถือศีลอดการจ่ายซะกาตการไปทำฮัจญ์สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นตัวผสมโรงเป็นส่วนผสมที่จะทำให้มุสลิมคนหนึ่งยกระดับของตัวเองกลายเป็นมุมินผู้ศรัทธาวันนี้นะครับก็อยากจะมาต่อเนื่องจะต้นเดือนที่แล้วในเรื่องของสิ่งที่กำลังเป็นกระแสสิ่งที่กำลังเป็นประเด็นหนึ่งที่มันใกล้ตัวเรามากนะมันใกล้ตัวเรามากในยุคนี้และทุกคนก็รักหลงและก็ชอบในสิ่งนี้นั่นก็คือสิทธิเราทุกคนเป็นห่วงเรื่องสิทธิส่วนบุคคลสิทธิของตัวเราพื้นที่ของเรา
ไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งไม่อยากให้ใครเข้ามาคล้องไม่อยากให้ใครเข้ามาแวะไม่อยากให้ใครมากอบโกยในสิ่งที่เราคิดเอาว่านี่แหละคือของเราแต่อย่างที่เมื่อต้นเดือนที่แล้วผมได้พูดไปแล้วนะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ใช่ของเราเลยสักอย่างนึงสิ่งที่เรามีอยู่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามาและเป็นของเราที่จะต้องขนาดว่าขึ้นชื่อว่าเป็นของเราแต่เราต้องคืนไปยังพระองค์อ่ะมีอยู่สิ่งเดียวนั่นก็คือชีวิตของเราทรัพย์สินเงินทองเสื้อผ้าสวยๆหมวกสวยๆกางเกงผ้าสะโรงสาราบันบ้านรถไม่มีอะไรเป็นของเราเลยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือชีวิตของเราที่แม้ว่าจะขึ้นชื่อว่าชีวิตเราก็ยังต้องคืนไปยังพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วไหนล่ะครับพี่น้องสิทธิของเราที่เราหวงแหนกันนักเวลาคนมาก็จะริดรอนสิทธิของเราเวลาคนมาทำอย่างงู้นอย่างนี้กับเราญาติพี่น้องกับเราพี่น้องเพื่อนของเราเราเรียกร้องเราต้องออกไปเรียกร้องรณรงค์กันแต่ผู้หญิงมุสลิมคนหนึ่งใส่กระโปรงสั้นไม่คุมหัวไปทำงานเราไม่ว่าอะไรเราได้แต่บอกว่านั่นเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขาแต่สิทธิส่วนบุคคลของเขานั้นละเมิดสิทธิที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงได้รับควรจะได้รับเห็นมุสลิมคนหนึ่งได้เวลาละหมาดแล้วอยู่ตั้งแต่ซูฮรียันอัสรีไม่ละหมาดเลยเราไม่ดุไม่เตือนไม่บอกอะไรเขาเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขาเขาจะทำไปทำกับเรื่องของเขาแต่ลืมไปหรือเปล่าครับพี่น้องนั่นเป็นสิทธิของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรานั้นควรจะต้องเรียกร้องควรจะต้องตักเตือนควรจะต้องบอกให้เขาละหมาดเนี่ยเราเป็นห่วงแต่สิทธิของเราจนเราละเมิดสิทธิของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่เรานั้นไม่รู้ตัวฉะนั้นและอิสลามเนี่ยอย่างที่ผมบอกเป็นหนังสือที่เชคอะไรซอเลห์นะเชคซอเลห์อุไซมีนเนี่ยได้บอกไว้สิทธิในอิสลามหลักๆด้วยกันมีอยู่ไม่ประมาณ10ได้อย่างแรกเลยก็คือนั่นก็คือสิทธิของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในวันนี้ครับพี่น้องอยากจะนำเสนอสิทธิที่2ที่เรานั้นจะต้องมอบให้ในอิสลามของเราและทำมันให้เป็นอัตลักษณ์จริงๆแล้วเราไม่ต้องทำแต่สมัยซอฮาบะห์เนี่ยเขาทำกันมาจนแบบเป็นที่ยอมรับกันแล้วนั่นก็คือสิทธิของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรองลงมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยทีเดียวเนี่ยความสำคัญบางครั้งก็ต้องมานั่งเตือนตัวเองบางครั้งก็ต้องมานั่งบอกคนรอบข้างเราให้ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยลำดับความสำคัญเนี่ยมันต่างกันในบ้านเราบางครั้งในครอบครัวของเราอาจจะสอนให้ลูกอย่ารักใครมากกว่าพ่อแม่นะอย่ารักใครมากกว่าญาติพี่น้องของเรานะอย่ารักใครมากกว่าน้องสาวพี่สาวของเรานะจริงๆแล้วไม่ใช่จริงๆแล้วความรักที่เราจะต้องมีให้มากที่สุดอันดับหนึ่งเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรองลงมาอันดับที่สองก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ครับนี่คือการจัดลำดับการจัดลำดับความรักที่ถูกต้องแล้วค่อยมาเป็นพวกเราเป็นพ่อเป็นแม่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกไว้ว่าอินนาอัรซัลนากะชาฮิดาวะมุบัชชิรอวะนะซีรอลิตุมินูบิลลาฮิวะรอซูลิฮิวะตุอัซซิรูฮูวะตุวักกิรูฮูแท้จริงเราได้ส่งเจ้านะหมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นพยานและผู้แจ้งข่าวดีและผู้แจ้งข่าวร้ายนี่ถึงเป็นความยิ่งใหญ่มากๆนะฮะเราไม่ต้องดูอะไรเยอะคนในเนี่ยพวกเราเนี่ยเวลาเรียกว่าอะไรเราไปทำงานบริษัทเราไปทำงาน
สำนักงานหน่วยงานไหนก็ตามเมื่อเราได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าหน่วยเนี่ยให้เป็นหัวหน้าสำนักงานให้เป็นผอ.ให้เป็นครูใหญ่ให้เป็นอะไรคนเขายังมองเราโหดูดีได้เป็นครูใหญ่ได้เป็นผอ.ได้เป็นหัวหน้าสำนักงานได้เป็นหัวหน้าคนกลุ่มนู้นกลุ่มนี้นั่นคนแต่งตั้งคนนะมักรู้แต่งตั้งมักรู้กันเองเรายังดูรู้สึกว่าปื้มเรายังดูรู้สึกว่าโอ้ยตัวมันใหญ่ขึ้นเว้ยแต่นี่คือบุคคลที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้สร้างทั้งหมดบนโลกใบนี้ทั้งจักรวาลทั้งอะไรต่ออะไรผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างผู้ที่เรียกว่ามีอำนาจเหนือสุดแต่งตั้งให้คนคนหนึ่งมาเป็นผู้ที่รับสารจากพระองค์และประกาศให้คนบนโลกนี้ได้รู้เนี่ยพี่น้องมันคือความยิ่งใหญ่ที่แบบว่าแม้แต่เราเองจะแต่งตั้งให้คนคนหนึ่งเป็นหัวหน้าในบริษัทของเราเนี่ยยังสู้อะไรแบบนี้ไม่ได้เลยสู้ไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเวลาเราแต่งตั้งเรามีบริษัทใหญ่โตเราแต่งตั้งให้คนคนหนึ่งเป็นหัวหน้าเนี่ยเวลาเข้ามานี่เรายังต้องแบบยืนอ้าวสวัสดีครับหัวหน้าอาจารย์รับอะไรหน่อยยังบริการเต็มที่แต่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่งตั้งให้เป็นศาสดาศาสนทูตบางครั้งเรากลับเมินเฉยเมินเฉยยังไงครับพี่น้องเวลาถึงเวลาทำอามันอิบาดะเวลามีแบบอย่างที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปิดเผยออกมาว่าการทำที่ถูกต้องต้องทำอย่างนี้นะอะไรที่เป็นซุนนะห์ต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เราเมินเฉยเราไม่สนใจเลยบางครั้งฟัดดูก็ไม่เอาแล้วซุนนะห์ก็ไม่เอาด้วยบางครั้งไปเข้าใจผิดเหมือนกับละหมาดอีดเนี่ยเพิ่งจะมาเป็นยุคหลังๆนี่ที่ไม่ค่อยมีเมื่อก่อนนี่ละหมาดอีดเนี่ยโอ้โหหยุดไม่ได้เลยขาดไม่ได้เลยละหมาดอีดปีนึงจะมีสองครั้งยังไงกูก็ต้องมาละหมาดที่นี่ยังไงวันอีดก็ต้องได้ละหมาดยังไงวันอีดก็ต้องหยุดให้ได้เป็นวาญิบไปซะซึ่งจริงๆแล้วละหมาดอีดคือซุนนะละหมาดก็ได้ไม่ละหมาดก็ได้ละหมาดก็ดีกว่าแต่ถ้าเกิดมันไม่มีความสามารถมันติดธุระติดงานก็ไม่จำเป็นต้องละหมาดก็ได้เนี่ยแต่เราทำให้เป็นวาญิบเพราะเราไม่ใส่ใจเราไม่เข้าใจเราไม่ศึกษาในแบบอย่างของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเราปล่อยปะละเลยนี่ถือเป็นการไม่ให้เกียรติท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาบอกแล้วอัลลอฮฺสุบฮานะบอกว่ายังไงนำมาอธิบายวิธีการละหมาดนำมาบอกว่าต้องละหมาดยังไงต้องทำยังไงแต่ถึงเวลาเราเป็นมุสลิมผู้บอกว่าเราเป็นมุสลิมผู้ศรัทธาเราเป็นมุสลิมแต่เราเมินเฉยต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ครูเขาสอนแบบนี้เราก็ละหมาดแบบเนี้ยในเมื่อซุนนะห์ไม่จำเป็นก็ไม่ทำเมินเฉยนั่นแปลว่าต้องกลับมาดูตัวของเราแล้วครับพี่น้องว่าเรานั้นรักท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงหรือเปล่าในอินเทอร์เน็ตใน Facebook ในอะไรต่ออะไรเวลาเขามีโพสต์รูปนู้นรูปนี้โอ้โหเรานี่คนแขกเราเนี่ยพิมพ์ด่ากันอย่างงู้นอย่างนี้พิมพ์กันโอ้โหพิมพ์กันเก่งแต่พอเข้าไปดูโปรไฟล์ปุ๊บภรรยาใส่สายเดี่ยวอยู่ตัวเองสักอยู่ที่แขนใส่ขาสั้นอยู่บางคนก็หนักกว่าเดิมกินเหล้าด้วยแต่ไปนั่งเถียงกับเขาโอ๊ยต้องปกป้องท่านนบีทำไมอย่างงู้นทำไมอย่างนี้เหมือนกับตอนช่วงโควิดที่ผ่านมาที่มีการปิดมัสยิดไม่ให้มาละหมาดเพราะกลัวจะมีการติดกันคนบางคนไม่รู้เรื่องศาสนาไม่เคยออกมาเรียกร้องอะไรเลยตัวเองก็ยังแทบจะเรื่องศาสนาจะไม่เอาอะไรเลยแต่ออกมาพิมพ์มาคอมเมนต์กันมาว่ากันทำไมจุฬาบอกให้ปิดได้ไงมัสยิดนี่ครับพี่น้องบางครั้งเราต้องเริ่มจากสิ่งที่มันเล็กๆที่มันอยู่ใกล้ตัวเราเริ่มปฏิบัติในสิ่งที่มันง่ายซะก่อนที่จะไปคุยอะไรกันยากๆสิทธิของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา1 2สิทธิต่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีให้มั่งหรือยังปกป้องจริงมั้ยใจเรารักรอซูลจริงหรือเปล่าต้องตรวจสอบกันให้ดีครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านและอัลลอฮ์ว่าไงต่อ
ที่ส่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเนี่ยมาแจ้งข่าวดีมาบอกข่าวร้ายเพื่อที่จะให้พวกเจ้านั้นศรัทธาต่ออัลลอฮ์และศาสนาทูตของพระองค์นี่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้เลยศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอีกสิ่งนึงก็คือต้องศาสนาทูตของพระองค์ด้วยส่งใครมาเราต้องศรัทธาหมดแต่ในอุมมะห์ประชาชาติเราสิ่งที่อัลเลาะห์สั่งใช้ให้เราปฏิบัติคือตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรวมทั้งเพื่อให้พวกเจ้ามอบความช่วยเหลือสนับสนุนเขาและเทิดทูนให้เกียรติเขาเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูถ้าเราได้อ่านอัลกุรอานแล้วเราได้ศึกษาความหมายเราจะรู้เลยว่าเนี่ยคือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูตะอาลาได้บอกและเป็นการสั่งใช้ในเชิงไกลๆด้วยเราขึ้นชื่อว่าเป็นมุสลิมแต่เราทำตัวเสเพลเราไปสำมะเลเทเมาเราไม่ละหมาดไม่ถือศีลอดไม่จ่ายซะกาตมีตังก็ใช้ไปวันๆสนองความสุขของตัวเองแต่พอถึงเรื่องบริจาคไม่เอาเดี๋ยวตังหมดมันเป็นอย่างนี้จริงๆครับพี่น้องเวลาเราซื้ออะไรโทรศัพท์แพงๆ 40,000 30,000 เราซื้อรถมอเตอร์ไซค์คันละเป็นแสนอ่ะเดี๋ยวนี้บิ๊กไบค์คันละเป็นแสนแต่พอถึงเวลาบริจาคหมื่นหนึ่งก็เสาโอ้โหตั้งหมื่นหนึ่งเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆพอจะขอบริจาคปุ๊บลูกเราซื้อมอเตอร์ไซค์คันละเป็นแสนลูกหลานอยากได้มอเตอร์ไซค์คันละ 40,000-50,000 เอาไปลูกลูกอยากได้รถเก๋งเอาไปลูกแต่พอมาซิขอบริจาคหมื่นหนึ่งเอาไปทำอะไรล่ะทำตรงไหนทำไมแพงจังใช้วัสดุอะไรยังไงถามโอ้โหละเอียดหมดแต่เวลาลูกจะซื้อมอเตอร์ไซค์ลูกจะเอาไปตังไปทำนู่นทำนี่ไม่เคยถามเลยว่ามันดีไหมมันดีหรือเปล่ามันเกินความจำเป็นหรือเปล่าไม่ถามเนี่ยครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกให้เรานั้นพินิจพิเคราะห์พิจารณาผมไม่ได้บอกแต่ผมเอาสิ่งที่อัลกุรอานบอกมาบอกเล่าให้พี่น้องฟังพี่น้องไม่เชื่อก็เดี๋ยวพี่น้องก็มาอ่านหนังสือกับผมก็ได้มาเปิดอัลกุรอานอ่านกันมาเปิดตัฟซีรดูกันฉะนั้นแล้วครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักเนี่ยคือการแสดงออกว่าเรานั้นรักท่านรอซูลขนาดไหนเชื่อฟังทำในสิ่งที่ท่านรอซูลปฏิบัติหนึ่งคือการแสดงออกในการรักท่านรอซูลเทิดทูนเกียรติปกป้องเกียรติของท่านรอซูลลอสซาลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือการแสดงออกถึงการมอบสิทธิให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีหะดีษหนึ่งนะท่านรอซูลบอกว่าลายุมินุอะฮะดุกุมฮัตตาอะกูนะอะฮับบะอิลัยฮิมินวะลิดิฮิวะวาลิดิฮิวันนาสอัจมาอินคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้านั้นจะยังไม่ศรัทธาโดยสมบูรณ์จนกว่าฉันก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเป็นที่รักมากกว่าพ่อของเจ้าบุพการีของเจ้าจะเป็นที่รักมากกว่าบุตรหลานของเจ้าและเป็นที่รักมากกว่าคนทั้งโลกใบนี้นี่คือสิ่งที่ท่านรอซูลบอกถ้าเราอยากจะเป็นมุสลิมนี่เป็นเงื่อนไขนึงของการเป็นมุมินผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์อย่างที่ผมบอกในตอนต้นเมื่อกี้ละจงอย่าได้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าจงอย่าได้ตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์เป็นมุมินผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์นี่คือเงื่อนไขนึงในการที่เรานั้นจะเป็นมุมินผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์ก็คือการที่เรานั้นรักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะรักท่านรอซูลเทิดทูนเกียรติแล้วก็มอบอะไรปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านนั้นได้บอกได้กล่าวใช้ฉะนั้นแล้วครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกนี่คือสิ่งที่ท่านอัสุนได้สั่งซอฮาบะห์ไว้มีเรื่องเล่าหนึ่งพี่น้องนะท่านอุรวาบินมัสอูดนะเป็นซอฮาบะห์ท่านหนึ่งท่านนั้นถูกท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะได้ใช้ให้ไปเจรจาทำสนธิสัญญาอุดัยบียะห์นะเป็นสนธิสัญญาครั้งหนึ่งท่านได้กล่าวว่าท่านอุรวาบินมัสอูดเนี่ยได้ไปมีโอกาสไปพบกับกษัตริย์หลายๆเมืองด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นอะไรกุรโรสแห่งเมืองเปอร์เซียเป็นซีซ่าของโรมันเป็น
อะไรเป็นอันนายาชีแห่งเอธิโอเปียเนี่ยมีโอกาสได้ไปพบคนใหญ่คนโตมีโอกาสได้ไปพบกษัตริย์ในหลายๆประเทศแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านอุรวะกลับมาเล่าให้เผ่ากุเรชฟังนะก็คือการที่ไม่มีประสบนิกรหรือประชาชนหรืออุมมะของเมืองไหนเลยที่จะรักและก็เชื่อฟังหัวหน้าของเขาเหมือนกับชาวมุสลิมซอฮาบะของท่านนบีที่รักท่านนบีมากไม่มีที่ไหนเลยจะรักกษัตริย์ของเขาขนาดนั้นโรมันเองเราก็ได้ศึกษาเราก็ได้ฟังได้ยินได้เห็นในทีวีได้เห็นในหนังก็เยอะแยะมากมายใช้ความรุนแรงในการที่จะทำให้คนนั้นเชื่อฟังเขาล่าอาณานิคมมาแต่กลับกันท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราคือผู้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงแต่งตั้งทรงให้มาเป็นผู้นำของประชาชาติมุสลิมเป็นที่รักมากรักมากยังไงครับพี่น้องนะเมื่อท่านได้บอกว่าเมื่อมูฮัมหมัดบัญชาใช้ก็คือเมื่อท่านนบีนั้นได้รู้มีวะฮีลงมาได้รู้สิ่งต่างๆว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรต้องออกห่างเมื่อท่านสั่งซอฮาบะห์ไม่มีรอเลยไม่มีชักสีหน้าใส่ไม่มีการตะกิดตะขวงใจว่าท่านนบีพูดจริงหรือเปล่าหรืออะไรต่างๆเมื่อท่านนบีบอกปุ๊บทำทันทีเชื่อฟังทั้งหมดมีมากมายครับพี่น้องมีเหตุการณ์มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่ท่านนบีเห็นชาวนรกส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงปุ๊บมุสลิมะห์ทำไงบริจาคหมดเลยมีทองบริจาคทองมีเงินบริจาคเงินหรือจะเป็นเมื่อสมัยตอนวะฮีลงมาในเรื่องฮิญาบฉีกชายผ้าออกมาเพื่อที่จะเอามาปิดเอาหรอหรือจะเป็นในช่วงที่บอกว่าสุรานั้นเป็นของฮารอมล้มถังเหล้าเลยเนี่ยนี่คือความรักของซอฮาบะห์ที่มีให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอท่านสั่งปุ๊บพอท่านบอกปุ๊บพอท่านห้ามปุ๊บทำเลยไม่ว่าอะไรหรือจะแม้แต่เนี่ยท่านอุรวะได้เล่าให้ชาวกุเรชฟังต่อไปอีกว่าท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยอยากจะอาบน้ำละหมาดเพื่อทำการละหมาดบรรดาซอฮาบะห์นี่มารุมกันเลยอยากจะบริการท่านอยากเตรียมน้ำให้จะหาผ้าจะมาเช็ดจะอย่างอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายเตรียมให้หมดเพื่อที่จะให้นั้นได้ท่านนบีมูฮัมมัดนั้นได้รับความสะดวกสบายในการอาบน้ำละหมาดโดยสิ่งที่เขาทำนั้นไม่ได้ทำเพราะว่าอยากจะเป็นอะไรอยากจะได้หน้าได้ตากับท่านนบีสิ่งที่เขานั้นไม่ได้ทำว่าเดี๋ยวท่านนบีจะได้แจกตังค์จะได้ให้ทรัพย์สมบัติจะได้เป็นที่รักเป็นเขาเรียกเป็นหัวแถวนะไม่ใช่จะได้เลื่อนยศไม่ใช่แต่สิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์พยายามทำให้ท่านนบีบริการท่านนบีทุกอย่างนั่นก็เพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งใช้ว่าใครที่ขึ้นชื่อว่าเป็นมุสลิมใครที่ขึ้นชื่อว่าเป็นซอฮาบะห์ใครที่ขึ้นชื่อว่าอยากจะเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์ต้องให้เกียรติท่านนบีมูฮัมมัดด้วยต้องรักท่านนบีด้วยนี่คือใจความสำคัญครับพี่น้องที่อยากจะนำเสนอให้พี่น้องได้รับทราบเหมือนกับผมเราในวันนี้เราได้รักษาสิทธิ์ที่เป็นของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการทำอามันอิบาดะห์ครบถ้วนสมบูรณ์หรือยังเราได้รักษาสิทธิ์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยการทำแบบอย่างปกป้องชื่อเสียงของท่านวิธีการปกป้องมีเยอะแยะมากมายตามความสามารถท่านนบีบอกไว้แล้วถ้ามีความสามารถเท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นแต่ถ้าเกิดไม่มีความสามารถทำอะไรนิ่งซะแล้วก็ขอดุอาการขอดุอาก็เป็นการแสดงออกถึงความรักถึงการมอบสิทธิ์ให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านรอซูลเหมือนกันทำไมล่ะครับพี่น้องไม่มีผู้ใดไม่มีใครอื่นใดแล้วที่จะช่วยเหลือเราได้นอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราหลายคนลืมข้อนี้ไปพอเราประสบปัญหาปุ๊บฮัลโหล
เออช่วยหน่อยได้ไหมครับอย่างนู้นอย่างนี้ฮัลโหลพอจะมีให้ยืมสักอย่างอย่างนี้แต่ไม่มีแทบจะไม่มีแทบจะไม่เห็นเลยในการพอเราขาดสนพอเราพบกับปัญหาปุ๊บโอ้ร้อนในฉันกำลังลำบากอยู่เนี่ยช่วยฉันทีเถอะพอเราลำบากปุ๊บกลับมาบ้านละหมาดสุนัตขอต่อรอสุบฮานุช่วยฉันทีเถอะลองทบทวนซิว่ามีสักกี่ครั้งที่เราได้กระทำแบบนั้นมีสักกี่ครั้งที่เรานั้นได้ขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราเวลาเราจะซื้ออะไรก็ตามเราจัดสินใจไม่ถูกอ่ะจะซื้อดีไม่ซื้อดีจะเก็บตังค์ไว้ทำนู่นทำนี่ดีหรืออะไรยังไงดีหรือบริจาคดีกว่าอะไรยังไงบางครั้งเราตัดสินใจไม่ถูกอ่ะชัยฏอนมันทำงานอยู่นะทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าการบริจาคดีที่สุดแต่เราก็ลืมที่จะโอ้ละโอ้อัลลอฮฺโอ้อัลลอฮฺลืมครับพี่น้องดังนั้นแล้วต้องกลับมาย้อนดูตัวเราเองแหละตอนนี้นะอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเรื่องอื่นให้มันเยอะกลับมาดูตัวเราเองดีกว่าในยุคบั้นปลายแต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้แล้วนะว่าในยุคของท่านเนี่ยนั่นตั้งแต่1,400กว่าปีน่ะกับวันกิยามะห์เนี่ยห่างแค่ไหนนี่ก็แค่นี้อย่างเงี้ยท่านยกไว้ยกนิ้วไว้ให้ดูห่างแค่นี้เราโหแล้วก็เนี่ยบ้านเรามัสยิดเรากับหมู่บ้านนักกีฬายังไกลกว่าเลยถ้าเราจะเทียบแบบนี้นะแต่ท่านนบียกนี่เพื่อจะเปรียบเปยให้ฟังว่าเนี่ยมันใกล้มากแล้วมันใกล้มากแล้วว่าเราไม่มีใครรู้เลยว่าจะเป็นพรุ่งนี้หรือเปล่าที่เราตื่นมาในตอนซุบฮ์แล้วเราจะพบว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกฉะนั้นแล้วพี่น้องที่รักนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านฮะต้องทบทวนตัวเองให้มากๆต้องเรียกว่าอะไรมีโอกาสเนี่ยค่ะที่เรายังมีโอกาสคนหลายคนที่อยู่ข้างๆเราไม่มีโอกาสแล้วเขาทำได้แค่ไหนสุดแค่นั้นแล้วก็สิ่งที่เขาได้ทำเป็นจาริยะนั่นอันนั้นเรื่องอีกเรื่องนึงแต่สิ่งที่เขาทำด้วยตัวของเขาเองน่ะมันจบไปแล้วฉะนั้นแล้วเรายังมีชีวิตหรือยังมีโอกาสอยู่อย่าคิดว่าเรานั้น30น่ะ40น่ะ50น่ะไม่ใช่20ก็มีเสียชีวิตไปแล้วบางคนเกิดมายังไม่ถึงปีเลยเสียไปแล้วดังนั้นแล้วครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านฮะอยากจะนำเรื่องแบบนี้อยากจะนำมันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ต้องพูดนะถามว่าทำไมต้องมานั่งเรียกร้องสิทธิ์ให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจารย์ท่านนู้นท่านนี้พูดกันมาเยอะแล้วทุกคนก็พูดหมดก็เรียกร้องให้ไปหาเราหมดทำไมยังต้องพูดซ้ำๆเรื่องเดิมล่ะเพราะมันเป็นเรื่องพื้นฐานที่ดีสุดบ้านถ้าพื้นบ้านมันไม่ดีเนี่ยเสาหลักมันไม่ดีเนี่ยถามว่าบ้านมันจะอยู่ทนไหมล่ะครับพี่น้องนะถ้าร่างกายของเราหัวใจของเรามันไม่ดีนะมันไม่สบายมันไม่ดีมันอาจจะเป็นโรคเป็นนู่นถามว่าเราจะอยู่ได้ทนไหมล่ะครับพี่น้องมัสยิดเราถ้าเกิดเสาหลักมันไม่ดีพื้นไม่ดีการก่อสร้างไม่ดีเนี่ยการก่อสร้างเบื้องต้นมันไม่ดีถามว่ามันจะอยู่มันเป็น10 20 30 40ปีแบบนี้มั้ยเหมือนกันครับพี่น้องชีวิตของเราสิ่งที่เป็นรากฐานที่ดีที่จำเป็นจะต้องทำให้มันแข็งแรงที่สุดนั่นก็คือหลักอะกีดะห์การเรียกร้องไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทุกคนนั้นมีความเชื่อให้ทุกคนนั้นมีศรัทธาที่ถูกต้องเป็นเรื่องที่นางต้องนำมาเตือนกันตลอดดังนั้นแล้วก็อยากจะฝากไว้นะครับอีกอายะห์หนึ่งนะอีกอายะห์หนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากุลอินกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮะฟัตตะบิอูนีจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ให้ท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวแก่บรรดาซอฮาบะห์และอุมมะห์ของท่านบอกว่าไงอินกุนตุมตุฮิบูนีหากว่าพวกท่านอินกุตุนตุฮิบูนัลลอฮะหากว่าพวกท่านรักอัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีก็จงปฏิบัติตามฉันถ้ารักอัลลอฮ์เชื่อในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบสิทธิ์มอบชีวิตของเราให้กับพระองค์และรู้ว่าชีวิตของเรานั้นมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสุดท้ายเราจะต้องกลับไปหาพระองค์เมื่อท่านรักเมื่อท่านศรัทธาเมื่อท่านเชื่อจงปฏิบัติตามฉันเนี่ยพี่น้อง
เป็นสิ่งที่ท่านอัลลอฮ์เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงสั่งใช้ให้เรานั้นนำมาบอกให้ท่านรอซูลนั้นนำมาบอกให้พวกเรานั้นได้ทราบฉะนั้นแล้วนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านฮะถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วถ้าเราได้ฟังอย่างนี้แล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องเชื่อมั่นและปฏิบัติตามเลยนั่นก็คือการที่เรานั้นต้องพยายามที่จะเข้าใกล้คำว่ามุมินผู้ศรัทธาให้ได้มากที่สุดทุกคนมีความสามารถไม่เท่ากันแต่สิ่งที่ทุกคนมีและควรจะมีและควรจะทำให้มันมีนั่นคือความพยายามเม็ดเงินทรัพย์สินบ้านรถความสะดวกสบายทุกอย่างไม่ใช่เครื่องวัดว่าคนหนึ่งคนใดได้เป็นผู้ศรัทธาหรือเปล่าเราจะไปบอกว่าก็คนนั้นเขามีตังค์อ่ะเนี่ยมันเป็นข้ออ้างข้อหนึ่งที่ผมได้ยินมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วคนนั้นมีตังค์อ่ะก็คุณมีตังค์อ่ะแต่ต้องรู้ว่าชีวิตบนโลกดุนยานี้ทุกคนได้รับผลทดสอบที่ต่างกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานชีวิตเราให้มามีบนโลกดุนยานี้นั่นคือการทดสอบทุกย่างก้าวมีตังก็คือการทดสอบไม่มีตังก็คือการทดสอบต้องคิดให้ได้อย่างนี้ครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านและเราจะสบายใจและเราจะไม่รู้สึกอิจฉาคนอื่นเขาที่เขามีหรือไม่มีและอีกอย่างนึงอิสลามคือศาสนาที่เป็นศาสนาที่ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นศาสนาที่สนับสนุนในการช่วยเหลือผู้อื่นพื้นฐานของอิสลามเลยคนมีตังต้องช่วยเหลือคนที่ไม่มีตังเป็นบัญญัติของศาสนาเลยนั่นคือการจ่ายซะกาตการบริจาคอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในอัลกุรอานท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาบอกนำมาอธิบายฉะนั้นแล้วจะมาบอกว่าคนรวยสะดวกสบายแล้วไม่มีหน้าที่ไม่ใช่นั่นคือบททดสอบของเขาเขามีเงินเขาบริจาคให้อิสลามหรือเปล่าเขาใช้ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าหรือเขาเอาไปใช้ในโลกดุนยาแห่งนี้โดยที่เขานั้นไม่ได้รับการตอบแทนอะไรเลยดังนั้นแล้วครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านฮะอยากจะฝากในเรื่องของการมอบสิทธิให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการมอบสิทธิให้ท่านรอซูลมาเป็นการแสดงออกถึงความรักของบ่าวที่แสดงออกถึงความรักต่อผู้ที่เรียกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดเป็นผู้ที่สร้างเราพ่อแม่เราให้กำเนิดเรามาก็จริงแต่ผู้ที่ให้เรานั้นมาเกิดกับพ่อแม่ของเรานั่นก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นแล้วต้องลำดับความสำคัญใหม่กลับไปบ้านไปสอนลูกสอนหลานใครคือคนที่ต้องรักที่สุดใครคือคนที่ต้องเชื่อฟังที่สุดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรองลงมาล่ะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและหลังจากนั้นถึงจะเป็นพวกเรานะครับก็อยากจะฝากไว้แล้วก็อินชาอัลลอฮ์นะครับนำมาตักเตือนกันเห็นอะไรไม่ดีก็ช่วยกันตักเตือนกันนั่นก็คือการเรียกร้องไปสู่สิทธิของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะลิกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูฮูอินนะฮูวัลกะฟูรุรเราะฮีม